สวัสดีครับวันนี้ CAM Delivery นะครับจะพาทุกคนไปทำโจทย์ในเรื่องของการดูสมการ Redox กันครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าจงดูปฏิกิริยา Redox ต่อไปนี้โดยใช้เครื่องปฏิกิริยานะครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะพบว่าพวกไดโครเมียมไอออนเนี่ยครับกับตัวที่เป็นโครเมียมนี่นะครับน่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะมันเป็นสารประเภทเดียวกันคือมาจากโครเมียมใช่ไหมครับส่วนไอโอไดออนกับไอโอดีนก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เราจะเขียนเครื่องปฏิกิริยาอย่างไรเนาะก่อนอื่นเรามาหาเลยออกซิเดชันกันก่อนครับว่าแต่ละเครื่องจะเป็นเครื่องออกซิเดชันหรือเป็นเครื่องรีดักชันนะครับเรามาดูกันครับเลออกซิเดชันของโครเมียมตัวนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยครับออกซิเจน1อะตอมลบ2 7อะตอมเป็นลบ14ครับแต่ประจุรวมทั้งไอออนนี้ต้องเหลือเป็นลบ2เพราะฉะนั้นแล้วแต่ละตัวของโครเมียมต้องเป็นบวก6นะครับโครเมียมฝั่งขวามือหรือฝั่งผลิตภัณฑ์นะครับโครเมียมมีประจุเป็นบวก3ครับตามไอออนที่แสดงอยู่เลยฉะนั้นแล้วเลออกซิเดชันของโครเมียมจากบวก6กลายไปเป็นบวก3ครับบวก6กลายไปเป็นบวก3เลออกซิเดชันมันลดลงครับนั่นแสดงว่าต้องเกิดปฏิกิริยา reductionเกิดปฏิกิริยา reduction นั่นแสดงว่าคู่ของไอโอไดไอออนครับกลายไปเป็นไอโอดีนรีออกซิเดชันของไอโอไดไอออนเป็นลบ1ไอโอดีนนะครับเป็นโมเลกุลอิสระนะครับรีออกซิเดชันเป็น0ครับจากลบ1กลายไปเป็น0อย่างนี้เรียกว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครับจากนั้นเราจะทำการดุลแบบเครื่องปฏิกิริยาครับเราเริ่มกันที่ปฏิกิริยาแรกเริ่มจากปฏิกิริยา reduction แล้วกันนะครับดุลแบบเครื่อง reduction ครับเราจะต้องนำสารที่เกิดปฏิกิริยา reduction มาครับก็คือ dichromic ion นะครับเสร็จแล้วกลายไปเป็นโครเมียม3บวกนะครับวิธีการก็คือสเต็ปที่1นะครับเราจะดูลธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่ธาตุออกซิเจนแล้วก็ธาตุไฮโดรเจนก่อนในที่นี้ก็คือโครเมียมนั่นเองครับโครเมียมฝั่งซ้ายมี2อะตอมฝั่งขวามีอะตอมเดียวเราจะต้องเติม2เข้าไปครับจากนั้นเราจะพบว่าโครเมียมเท่ากันแล้วจากนั้นเราจะทำการดูลธาตุออกซิเจนโดยการเติมน้ำเข้าไปครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งสารตั้งต้นมีออกซิเจนเท่ากับใช่ไหมครับฝั่งขวาไม่มีเลยดังนั้นเราจะต้องเติมน้ำเข้าไป7โมเลกุลครับเมื่อเราเติมน้ำเข้าไป7โมเลกุลเราจะสังเกตพบว่าจำนวนอะตอมของออกซิเจนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเท่ากันแล้วนะครับจากนั้นเราจะต้องทำการดุลไฮโดรเจนที่เพิ่มเข้ามาครับไฮโดรเจนที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้เพิ่มเข้ามาถึง14อะตอมนะครับการดุลไฮโดรเจนเราจะทำการดุลโดยการเติมโปรตอนเข้าไปหรือไฮโดรเจนไอออนเข้าไปครับดังนั้นเราจะเติมฝั่งซ้ายไป14โปรตอนนะครับจากนั้นเราจะพบว่าจำนวนอะตอมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเท่ากันหมดแล้วลำดับสุดท้ายของการดุลแบบเครื่องปฏิกิริยาเราต้องเช็คการดุลประจุด้วยนะครับเราต้องเช็คการดุลประจุด้วยฝั่งซ้ายมือครับลบ2กับบวก14ใช่ไหมครับลบ2กับบวก14ฝั่งนี้กลายเป็นบวก12ครับในขณะที่ฝั่งผลิตภัณฑ์รวมแล้วกลายเป็นบวก6บวก12กับบวก6ทำยังไงให้ถึงให้เท่ากันครับเราจะต้องเติมอิเล็กตรอนเข้าไปในฝั่งสารตั้งต้นเข้าไปอีก6อิเล็กตรอนครับบวก6อิเล็กตรอนจึงจะทำให้ประจุทั้ง2ข้างเท่ากันถ้าทำแบบนี้ได้นะครับแสดงว่าเราดุลแบบครึ่ง reduction ได้ถูกต้องแล้วนะครับถัดไปเราจะทำการดุลในครึ่งของออกซิเดชันครับครึ่งของออกซิเดชันนะครับก็คือไอโอไดไอออนกลายไปเป็นไอโอดีนะครับสเต็ปที่1นะครับให้เราไปดูธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนครับนั่นก็คือไอโอดีนฝั่งซ้ายมี1อะตอมฝั่งขวามี2อะตอมครับเติม2เข้าไปทำให้จำนวนอะตอมของไอโอดีนเท่ากันแล้วแต่เราพบว่าในนี้ไม่มีออกซิเจนแล้วก็ไม่มีไฮโดรเจนด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องดุลนะสุดท้ายแล้วเราจะมาดุลประจุครับฝั่งซ้ายมีประจุลบอยู่2ใช่ไหมครับเพราะ1ไอโอดีนเนี่ยครับ
1 iodide มีลบ1มีอยู่2ใช่ไหมครับมีอยู่2นั้นประจุรวมตรงนี้จะเป็นลบ2เราจะเป็นจะต้องเติม2อิเล็กตรอนนะครับไว้ฝั่งผลิตภัณฑ์ทีนี้เราจะทำการรวมปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันเข้าด้วยกันเพื่อจะกลายเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์แต่ก่อนที่เราจะรวมครับอันนี้สำคัญมากเราจะต้องทำให้การถ่ายโอนอิเล็กตรอนของทั้ง2ปฏิกิริยาเท่ากันเราจะพบว่าในปฏิกิริยา reduction มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเท่ากับ6แต่ในปฏิกิริยา oxidation มีการถ่ายโอนเท่ากับ2อิเล็กตรอนการจะทำให้มันเท่ากันได้นั้นในปฏิกิริยาที่2ครับหรือปฏิกิริยา oxidation จำเป็นจะต้องคูณ3เข้าไปครับพอเราคูณ3เข้าไป2คูณ3ก็จะกลายไปเป็น6นะครับตัวนี้เติม3เข้าไปได้เลยนะครับ2อิเล็กตรอนคูณ3เข้าไปก็จะกลายไปเป็น6อิเล็กตรอนครับจากนั้นเมื่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วนะครับก็คือ6อิเล็กตรอนกับ6อิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเราจะทำการรวมปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันเข้าด้วยกันการรวมง่ายๆครับการรวมปฏิกิริยาก็คือเอาฝั่งสารตั้งต้นนะครับทั้ง2ปฏิกิริยาเขียนไว้ด้วยกันและเขียนฝั่งสารผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยกันนะครับดังนั้นเมื่อรวมปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันปฏิกิริยาสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปฏิกิริยารีดักซ์ครับจะต้องเท่ากับไดโครเมตไอออนบวกกับ6ไอโอไดไอออนครับและ14โปรตอนและ6อิเล็กตรอนนะครับฟังผลิตภัณฑ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือ2โมลของโครเมียมไอออนครับแล้วก็3โมลของไอโอดีนโทษทีนะครับตรงนี้จากโจทย์มันเป็นโซลิดนะตรงนี้ขอแก้นิดนึงนะครับเป็นโซลิดนะครับไอโอดีนตรงนี้เป็นโซลิดจากนั้นนะครับกับอีก7น้ำกับ6อิเล็กตรอนนะครับหลังจากที่รวมปฏิกิริยาแบบนี้ได้แล้วนะครับเราจะพบว่าสารทั้งสองข้างนะครับมีอิเล็กตรอนที่เหมือนกันใช่ไหมครับเราตัดอิเล็กตรอนนะครับตัดไปตัดไปดังนั้นแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ดุลแล้วนะครับก็จะกลายเป็น1ต่อ6ต่อ14ต่อ2ต่อ3และต่อ7ครับไม่สามารถทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบข้อนี้นะครับคือตัวนี้เป็น1นะครับ1เราไม่เขียนก็ได้6ไอโอไดออนนะครับ14โปรตอนครับ2โครเมียมไอออนนะครับ3ไอโอดา3ไอโอดีนแล้วก็7น้ำครับและนี่ก็เป็นวิธีการดูสมการรีด็อกซ์แบบง่ายๆโดยใช้วิธีแบบครึ่งปฏิกิริยานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ